ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ได้สิทธิคุมโควิดสู่โรคประจำถิ่นเมืองใหญ่ๆของโลกได้เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะใกล้ปกติหลายเมืองเกือบจะกลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติได้แล้วแม้ว่าไทยเตรียมตัวเข้าสู่การให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นในเดือนกรกฎาคมแต่ในวาระที่การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้สมัครตัวเต็งมีไอเดียแก้ปัญหาโควิด-19 ในมุมมองที่แตกต่างกันอาทิสกลทีภัทยกุลผู้สมัครอิสระจะติดอาวุธให้เป็นสมาร์ทคลินิกให้บริการทางการแพทย์ผ่านเทเลเมดิซีนแก่ชุมชนจัดหมอส่งยาให้ถึงบ้านสามารถเรียกรถจากศูนย์มารับไปยังโรงพยาบาลด้านสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์เข็นนโยบายหมอมีสาธารณสุขดีใกล้บ้านที่เป็นการยกระดับศูนย์สาธารณสุขทั้ง69แห่งศูนย์หน่วยย่อย78แห่งให้เป็นศูนย์การแพทย์ทันสมัยมีแพทย์เฉพาะทางถ้าได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครสิ่งแรกที่จะทำจะต่อสู้กับภัยโควิดให้มากกว่านี้ด้านวิโรจน์ลักขณาอดิศรผู้สมัครจากพรรคก้าวไกลบอกว่าถ้าได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีเป้าหมายสำคัญคือเปิดเมืองเปิดหน้ากากเปิดการใช้ชีวิตการค้าขายให้คนกรุงภายใน90วันพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้สมัครอิสระขายผลงานที่เคยทำมาแล้วว่าตอนเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครทำศูนย์พักคอย70จุดโรงพยาบาลสนามสีเหลืองสีแดงได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรอยต่อรัฐกับประชาชนลดลงไปมากทำรถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่6คันไม่ได้ใช้งบราชการและรถเก็บตัวอย่างโควิดเคลื่อนที่ตนเป็นทั้งนักปฏิบัติและนักประสานเปิดกว้างทางความคิดถ้ากลับมาใหม่ขอให้มั่นใจไม่นิ่งนอนใจในเรื่องนี้รสนาโตศิตรกูลผู้สมัครอิสระก็ประกาศว่าถ้าได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพจะส่งเสริมฟ้าทลายโจรและยาไทยฟรีทุกบ้านลดภาระหมอและพยาบาลจะกระจายงบประมาณ50ล้านบาท50เขตให้คนในพื้นที่ตัดสินใจทำโครงการด้านชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระมีนโยบายเทเลเมดเอาหมอลงมายังชุมชนผ่านทางไกลโดย100วันแรกเราต้องเริ่มเห็นแล้วว่ามีการนำแพทย์ลงสู่ชุมชนโดยใช้วิธีผ่านทางไกลเชื่อมโยงกับหมอที่ศูนย์อย่างไรก็ตามอีกหนึ่งดาบอาญาสิทธิ์ที่จะมาพร้อมกับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครเพื่อรับการเปิดประเทศคือการยกเลิกประกาศปิดสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นแหล่งทำมาหากินของคนกรุงเทพในช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวแล้วจำนวนทั้งสิ้น52ฉบับณวันที่2พฤษภาคม2565และได้ผ่อนคลายความเข้มงวดเป็นลำดับแต่กิจการที่ยังล็อกตายไม่ให้เปิดก็คือสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะซึ่งกระทบกับอาชีพคนทำงานกลางคืนที่ยังรอคอยการปลดล็อกแต่อย่างน้อยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องกล้ายืนปะชะดะเป็นตัวแทนของคนกรุงเทพมหานครชงให้รัฐบาลกลางยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินในกรุงเทพมหานครคุมโควิด-19 ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาติอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ